เอ้ยไปแล้วปิดตาพาไปทิ้ง EP 1คลิปที่จะพาสี่สหายปิดตาแล้วพาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้อุ๊ยไอ้เหี้ยทั้งเงินที่จำกัดแถมโทรศัพท์ก็ห้ามใช้พวกเขาจะหาทางรอดกลับมาได้ไหมไปดูกันเราตรงไม่งั้นเราทำอะไรอยู่วะเนี่ยพาผมไปไหนไอ้ผมจะตายหรือเปล่าครับไม่ทำแบบนี้แหละตำรวจถึงจะเรียกกูเนี่ยเฮ้ยไปแล้วไปไหนล่ะไอ้เหี้ยไปยังไงล่ะเอามือมาสิโอ้ยเหี้ยเอ้ยลำบากที่หวาเลยไอ้เชฟมึงอย่าเดินเร็วดิไอ้เหี้ยหันกลับไปหันกลับไปรอบนี้เอาแบบแบบแช่แบบนะสามสองแบบแช่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 แบบไม่ไปดีนะเวียนหัวที่หวายไอ้เหี้ยกว่าจะเดินถึงห้องน้ำงงแบบแช่แบบแช่แบบแบบแช่แบบวิ่ง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 บังคืออะไรอ่ะถ้ากูกลับบ้านไม่ได้นะอันนี้ที่นี่ที่ไหนกลับไงวะตรงเนินเดี๋ยวนับ1ถึง50นะเอาค่อยเปิดตาตอนนี้ทุกคนก็จะไปเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนเปิดตามาแล้วก็อ่านจดหมาย1 2 3 45 46 47 48 49 50อ่ะค่อยๆลืมนะค่อยๆผ้าออกใช่ไหมค่อยๆลืมค่อยๆลืมอย่าลืมผ้าลงลืมผ้าลงแล้วอุ้ยเว้ยนี่คิดไว้เลยว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเว้ยนี่คิดไว้เลยว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหยิบกล้องก่อนหยิบกล้องก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้คือคลิปที่นี่ที่ไหนกับไงวะนะครับนั่นแหละเราโดนมาส่งตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะนี่คือเทปแรกของเรานะครับเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือจดหมายที่ทีมงานเอามาให้เราข้อห้ามใช้โทรศัพท์เด็ดขาดนอกจากถ่ายทำหรือติดต่อกับแอดมินห้ามเปิดแมปหรือเซิร์ชหาวิธีเดินทางสามารถถามทางจากคนท้องถิ่นได้5คนเท่านั้นถ้าถามแล้วเขาไม่รู้ก็จะถูกนับเป็น1คนถามสามนะต้องเดินทางกลับมาถึงออฟฟิศก่อน6 โมงเย็นแล้วมาเปิดตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายโมง20เฮ้ยเหี้ยเร็วมากแล้วรีบเลยอ่ะ4งบการเดินทางและค่าอาหารมี500บาทอยู่ในนี้500 บาทแล้วก็5นะเลือกโทรศัพท์1เครื่องสำหรับเปิดสัญญาณไว้แล้วแจ้งแอดมินเครื่องที่เหลือต้องเปิดโหมดเครื่องบินเหลือแค่เครื่องพี่เครื่องเดียวเหลือแค่เครื่องผมเครื่องเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นน่ะผมเห็น2คนก็คือคุณป้าด้านนี้กับคุณลุงด้านนั้นครับผมว่าเราไปถามเขาก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราต้องเลือกดีเพราะว่า5คนเท่านั้นว่าไปดูก่อนเราอย่าเพิ่งถามนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมื่อกี้ผมแมวมาคอเคลียร์ผมตอนเปิดเมียว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 ตอนนี้มีบ้าน2ฝั่งแต่เราคิดว่าแอดมินเตรียมไว้หรือเปล่าว่าห้ามบอกเราเฮ้ยแต่ดูป้าเขาอยากบอกเรานะเออเราไปหาป้าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับที่นี่คือนครปฐมเอ้าตอนนี้ผมอยู่ไหนครับอันนี้ถือว่าถามแล้วนะถามได้5คนนะจะถามไหมคุณยายครับที่นี่คือนครปฐมใช่ไหมฮะส่วนไหนของนครปฐมครับเดี๋ยวอำเภอเมืองโอ้โหโอ้ยถ้าผมจะกลับไปกรุงเทพเนี่ยผมต้องกลับยังไงครับเดินไปทางไหนซ้ายซ้ายไม่หลอกนะครับคุณยายไม่หลอกผมนะโอเคครับเกียรติเลี้ยงข้าวเอ้ยมีข้าวให้ผมกินโอเคครับขอบคุณมากคุณยายแล้วเรานี่อยู่ปอไหนแล้วมอไหนแล้วอ๋ออยู่ม .1 ครับอ๋อม .1 ตั้งใจเรียนมากเลยวันนี้เขาคุยกันเรื่องเลยอ๋อยุ่งจริงก่อน6โมงฝากช่องมาละมาได้นะน้องตอนนี้เราถามยายไปแล้วนะครับยายบอกว่าให้เดินตรงไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเราเดินไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
อันนี้เลือกเบอร์2ได้นะครับไม่ใช่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่นครปฐมแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนเราต้องดูป้ายเราไปดูของในกระเป๋าตรงสวนเขาเล่นก่อนโอเคว่าแต่ละคนมีอะไรในกระเป๋าบ้างได้ครับเข็มทิศไปฟังหัวใจเขาเคยเช็คดีประโยชน์นะกูมีน้ำเจอกันฝนกูมียาดมมีที่ทำแผลแล้วก็มีเสบียงเป็นขนมเอาพกกระเป๋าตังค์ด้วยเหรอเอาพกกระเป๋ามาด้วยเหรอใช่แต่ไม่มีตังค์นะมีวิชาสำรองฮะนี่มีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ต้องมาทำใหม่เออยไปฮะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันต่อครับต้องถึงออฟฟิศก่อน 18:00 นโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพยายามหารถเพื่อที่จะขอติดเขาไปด้วยว่าไปถนนใหญ่ไปถนนใหญ่หรือว่าเข้าเมืองไหมโอเคมาพวกเราพยายามหารถแล้วแต่ว่าไม่มีคันไหนจอดรับพวกเราเลยทันใดนั้นแอดมินก็โทรเข้ามารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่นครปฐมได้ไงป้าบอกป้าบอกเหรอใช่ถ้างั้นก็เดินออกมาหาทางมาพระปฐมเจดีย์ให้ได้พระปฐมเจดีย์สบายเลยผมอยู่ที่นี่มาก่อนจริงเหรอผมเรียนที่นี่เกือบแล้วเกือบออฟฟิศแล้วนะเมื่อกี้ถึงออฟฟิศอยู่แล้วเนี่ยถึงออฟฟิศแล้วเนี่ยไม่ถึงออฟฟิศแล้วอย่าเพิ่งโอเคภารกิจแรกคือไปพระปฐมเจดีย์นะเออแล้วเดี๋ยวมีคนโทรหาอีกทีนึงโอเคก้าเรียนที่นี่มาก่อนใช่ไหมใช่ครับผมเรียนที่นี่มาครับเพราะผมไปนักไปพระปฐมเจดีย์บ่อยมากแล้วผมก็จะทำทุกคนให้ไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยครับปลอดภัยไปโอ้ยเฮียมาตลอดทางเลยว่ะทำไมมาทางนี้เอ้าเก่งจังวะเฮ้ยเร็วพวกเราต้องรีบแล้วรีบตอนนี้นะครับก็การเดินทางของเราก็เดินมาเรื่อยๆตอนนี้เรามีเสบียงเพิ่มนะครับเป็นเครื่องของชาวบ้านแต่เราไม่สามารถจะหยิบได้ว่าเป็นของคนอื่นนะครับเราเดินมาได้กันสักระยะหนึ่งแล้วเราจะถึงถนนใหญ่แล้วนะครับข้างหน้าเราคือถนนใหญ่ใช่ดูดูสับมาดูสับมาถึงพระปฐมเจดีย์แล้วบอกด้วยนะระหว่างทางมีภารกิจทำให้คนใครก็ได้หัวเราะให้ได้2คนโอเคภารกิจคือพวกเราต้องทำให้ใครก็ได้หัวเราะ2คนไปพระปฐมเจดีย์ก่อนตอนนี้จะทำให้ป้าลาไส้กรอกเขาหัวเราะโอเคสบายแหละเรื่องทำให้คนอื่นหัวเราะเนี่ยเราถนัดครับสวัสดีครับคุณป้าขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายยังไงนะครับแล้วพ่อเท่าไหร่ครับเฮ้ยเอาเลยโอเคถึงแล้วฮะอันนี้ถือว่าได้นะเมื่อกี้คุณป้ายิ้มหน่อยไหมฮะยิ้มอ่ะเราใช้เงินไป20บาทแล้วซื้อไส้กรอกอีสานป้าไปอร่อยมากแล้วคุณป้าขำแล้วนะขำแล้วหนึ่งคนแล้วอร่อยมากนี่คือเงินทอนครับผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็เหลือ480บาทครับผมตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์ว่าพระปฐมเจดีย์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาอยู่ถามป้าไหมว่าพระปฐมเจดีย์ไปทางไหนไหมได้เพราะว่าถ้าเราไปทางหลักจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าถนนที่เราเจอไม่ใช่ทางหลักนะครับที่เราไปราชบุรีนะอ๋อนี่มันไม่ใช่ทางหลักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้สารยาอ๋อถามป้าก่อนแล้วกันว่าพระปฐมเจดีย์ไปไหนและเมื่อสักครู่นี้แอดมินส่งมาว่าเราต้องไปทำภารกิจถ่ายรูปหมู่พระปฐมเจดีย์แล้วเขาเตือนมาว่าให้คำนวณการใช้เงินดีๆป้าครับคือผมจะไปพระปฐมเจดีย์ครับผมต้องไปทางขอต้องไปทางนู้นไกลไหมครับไกลไหมไกลไกลมีรถประจำทางไหมครับมีไปแล้วแล้วมันก็นานกว่าจะมาแต่ละคันโอ้โหก็อีกนานใช่เราต้องโบกรถแล้วล่ะโบกรถคือตอนนี้เราต้องโบกรถแล้วแหละเพราะว่าป้าบอกว่ารถประจำทางอ่ะอีกนานกว่าจะมาถึงเอาเป็นรถกระบะแล้วกันเพื่อที่จะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเราไม่ถามป้านี่คือเดี๋ยวจะขึ้นหกล้อกับคุณลุงเข้าไปไม่เอาคุณลุงให้หัวล้อด้วยเอาไหมเราถามคุณลุงหกล้อคุณลุงไปคือผมจะไปพระปฐมเจดีย์คุณค่ะถ้าจะไปอ่ะแล้วหน้าข้างหลังนะนี่นะนั่งกระบะเลยนะกระบะได้ได้เอาลุงไปส่งใช่ไหมไม่จะผ่านใช่ไหมครับแล้วก็ผมไปต่อรถเอาเดินเดินไปนิดเดียวเองโอ้ยไปกระเป๋ารถแล้วมีคนลืมกระเป๋าโอ้ก็ได้ครับได้ครับทำภารกิจย่อยด้วยคุณลุงฮะคุณลุงเคยดูตลกไหมครับผมไม่เคยลุงเป็นคนขำง่ายไหมแค่ทำแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมทำแล้วนะลุงทำแล้วนะครับขอบคุณนะผมไม่ทำไปเก่งได้ได้ครับเขาบอกขึ้นเลยลุงทำแล้วนั่งได้ใช่ไหมเขาบอกขึ้นตรงนี้ป๋าOh, yeah.
การเดินทางไม่เห็นยากเลยอยากจะย้อนเยอะแอดมินจริงๆเลยไม่เคยนั่งรถอย่างนี้เลยเย็นวัวสิ่งที่ไม่ทันคิดว่าจากกรุงเทพอ่ะจากนี่ไปกรุงเทพอ่ะมันก็จะไปลงที่ไหนสักแห่งแล้วเราก็ต้องสายใต้ใช่ต้องไปลงสายใต้เฮ้ยลืมคิดตังค์ตรงนั้นเลยพออยู่สายใต้ไปสายใต้ใหม่อ่ะคิดเราถ้าแท็กซี่ประมาณ80บาทคือถ้าไม่ไหวจริงมันก็ไปแท็กซี่เออรถเมล์ไงตอนนี้คุณลุงมาส่งถึงแล้วนะครับพระปฐมเจดีย์อยู่ข้างหน้าเรานู่นนะครับเดินทางครับเฮ้ยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับอ๋อพระปฐมเจดีย์อยู่ข้างหน้าลงเลยไปนี่แหละครับพระปฐมเดินตรงไปเรื่อยใช่ไหมครับได้ครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับพวกเราขอบคุณลุงหน่อยคุณลุงอะไรครับยอดสายโหดโอ้ยอดสายโหดจ่ายยาด้วยเมื่อกี้ลุงเขาบอกทางเราเนี่ยต้องนับปะลุงเขาบอกเองนี่ลุงเขาบอกเองไปเราเดินไปต่อเลยดีกว่ากล้าจะคุณแล้วกล้าคุณแล้วใช่ไหมทางแล้วครับคนนำเลยไปเลยข้างหน้านี่นะครับทุกคนเราข้ามสะพานนี้ไปนะครับแล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นพระปฐมเจดีย์นะครับนี่หน้าอยู่นู่นเลยกำลังรถแจกอะไรเปล่าครับแจกอะไรเปล่าแจกไม่ได้แจกครับถ่ายรูปแจกไม่ได้แจกเงินเหรอแสดงว่าแถวนี้ยูทูบเบอร์มาบ่อยนะครับคนแบบว่าทักทายกันลุงบอกว่าเดินนิดนึงก็ถึงไกลไหมนี่ก็ไม่ไกลเลยแค่นิดเดียวเองผมอยากกินอ่ะปลาแก้วปะล่ะต้องเห็นด้วยในการหมด4คนถึงจะได้กินโอเคไหมเองต้องไงเอาไหมเอาเหลือกันเท่าไหร่นะ240 480เอาไงแต่ว่าน้ำตาลดีต่อร่างกายนะใช่เอาดีเอานะได้โอเคไปเท่าไหร่นะ76บาทเราได้น้ำแล้วนะครับเราจะเดินทางไปพระปฐมเจดีย์กันต่อเป็นไงร้อนใช่ไหมสวยป่ะชื่นใจพร้อมลุย3 2 1ป้าปะดุมปะดุมต้าปะดุมปะดุมปะดุมต้าเราจะถึงแล้วนะครับทุกคนเป็นไรอ่ะรองเท้าขาดครับปัญหาใหม่หมีรองเท้าขาดโอ๊ยเราจะทำยังไงกันดีนะทำยังไงดีไปเดินต่อเอาไอ้สัตว์ไม่หวังกูเลยไปเดินต่อมาๆกล้าพอรู้ประวัติของพระปฐมเจดีย์ป่ะไม่รู้เลยเราไปไหว้ขอให้คลิปนี้ถึง 100,000 วิวแล้วถ้าผมว่าได้ถึง 100,000 วิวจะมาแก้บนยังไงครับงั้นเรา1ล้านวิวเลยมั้ยล่ะจะแก้บนหรือ 100,000 ซับ 100,000 ซับเหรอ100,000ซับดีกว่าตั้งใจยังไงก็ได้อย่างนั้นนะทุกคนถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งแต่เราจะไม่ได้บนนะเราจะขอเขาบอกว่าเวลาจะบนหรืออะไรเงี้ยให้ขอก่อนแล้วค่อยมาบนด้วยไงครับเราเห็นแล้วคนดีใจหน่อยพวกเราถึงแล้วพวกเราทำได้ปลาแมวไปเล่นเป็นแปลกเราเราไม่ทันมึงรู้ป่ะแมวสามสีอ่ะส่วนมากจะเป็นตัวเมียไม่เชื่อจริงอ่าไหนเพราะว่าถ้าตัวผู้อ่ะจะอันนี้เขาเรียกว่ายีนของตัวเมียอ่าไหนหนูแต่เห็นป่ะไม่มีไข่โอ้ชื่ออะไรจ๊ะอยู่แล้วอุ้ยตาแมวตกใจ3โมงแล้วยังไม่ได้ตกรถยังไม่ได้ตกใจหรอกไอ้สัตว์มันมาทำนอนน่ะนอนน้องตกใจเลยนี่มันนี่ดู3โมงกว่าแล้วเนี่ยโอเคเย้กว่าจะถึงไหนลุงบอกว่าเดินแป๊บเดียวถึงนานจัดนี่ทางม้าลายทุกคนทำไมไม่เป็นทางยีราฟทางเสือชีต้าเพราะถ้าเป็นทางยุงลายมันจะเป็นไข้เลือดออกโอเคนี่นะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทำภารกิจถ่ายรูปคู่กับพระปฐมเจดีย์นะครับก็บอกว่าถ้าถึงแล้วถ่ายรูปหมู่ได้เลยแล้วก็รอแป๊บนั้นเรารอแป๊บแล้วค่อยถ่ายรูปหมู่ดีกว่าโอเคนั่งพักก่อนเฮ้ยมีคนโทรมาพี่เติร์ดโทรมา
แป๊บฮัลโหลครับทำอะไรอยู่อ่ะเพิ่งถึงพระถมเจดีย์ครับฝากซื้อของหน่อยดิซื้ออะไรครับพี่ส้มโอนครชัยศรีอ่ะร้านเจ๊เองเอาร้านเจ๊เองนะหวานหวานต้องเป็นชื่อเจ๊เองด้วยเหรอไม่ใช่ใช่ใช้เงินที่ให้ไปมีเงินอยู่แล้วนี่ใช่เราซื้อน้ำซื้อขนมกินกันไปแล้วเอ้าเป็นเจ้าอื่นไม่ได้ใช่ไหมอย่าต่อรองได้ไหมเนี่ยอยากกินส้มโอนครชัยศรีของเจ๊เองอ่ะได้ครับเดี๋ยวจะลองหาให้ครับรีบมานะหิวแล้วโอ้โหบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนว่าราคารถตู้เท่าไหร่อย่างแรกแล้วเราจะต้องไปหาเองว่าต้องโมเท่าไหร่เราจะได้คำนวณการกลับกับไอ้นี่ถูกก้าไอ้รถตู้เนี่ยอยู่เหลี่ยมนู้นเหลี่ยมนี้หรือเหลี่ยมหลังเราถามคนที่คิดว่าเขาน่าจะรู้อย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเออว่ะขับรถอะไรเงี้ยเราถามได้ทุกคำถามนี่ต่อคนอ่ะใช่งั้นพี่วินเลยไหมล่ะไม่ได้ถ่ายรูปกันค่านี้นะโอเคมาเอากล้องมาลุงครับสวัสดีครับถ่ายแป๊บนึงนะครับผมจะถามทางหน่อยตอนนี้ผมกำลังหารถตู้ไปกรุงเทพผมต้องไปขึ้นตรงไหนครับเดินออกหน้าทะลวงตรงไปเลยข้ามสะพานเจริญศรัทธาไปแล้วก็อยู่ซ้ายมือเห็นธนาคารเนี่ยเห็นรถตู้อ๋อร้านส้มโอที่ชื่อเจ๊เอ็งอะครับเจ๊เอ็งอยู่ที่พระขาวเนี่ยพระขาวองค์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆที่นั่งอะนั่งนั่งตรงนี้เลยเหรอประตูหน้าสถานีตำรวจพอดีโอ้ประตูหน้าสถานีตำรวจเขาให้เงินผมมาแค่500ด้วยกับ4คนโอ้ดูลูกท้อลูกยาโอ้โหแล้วต้องซื้อส้มโอไปฝากเขาอีกโอ้ตายตายโอเคครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับสุดยอดครับลุงมาทำอะไรเมื่อกี้ขอกันนิดเดียวละนานไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของให้เจ๊เฮงอีกนะเออผมไปทานเสร็จแล้วป้าตะบนไหนแล้วผมว่าฝากขี้นานไปแล้วเราจะไม่ทันเลยเออพี่เราอย่างนี้ว่ะตั้งกล้องวะตั้งกล้องไว้แล้วแบบเราไม่มีใครแล้วไปเรากำลังจะทิ้งป่านะฮะเราจะตั้งกล้องไว้แล้วก็ป่าจะออกมาห้องน้ำสะอาดมากเลยครับคุณป้าตั้งไว้ไหนอ้าวกล้องอะตั้งมาด้วยเป็นไงล่ะสุดท้ายจะแกล้งเขาเหนื่อยเปล่าๆมาไปซื้อส้มเจ๊เองดีกว่าเป็นไงหลวงพ่อพระศิลาขาวแล้วเจ๊เองจะอยู่ข้างนอกด้านขวาไปดูกันว่าจะเจอเจ๊เองไหมแมวค่อยไปเจอแมวแมวอีกแล้วอ๋อนี่ไงเจ๊เอ็งเจ๊เอ็งต้องเจ๊เอ็งเหรอฮะเจ๊เอ็งเจ๊เอ็งอยู่ไหนครับนี่อยู่นี่ไงเจ้าดังขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับยังส้มหน่อยไม่ขมจ้ะนี่เขาแนะนำมาว่าต้องซื้อร้านนี้เท่านั้นผมเอา1ลูกครับเอาลูกที่อร่อยที่สุดอันนี้เป็นพันอะไรครับพันสองเขาใหญ่พันสองพันสองพันเขาใหญ่หวานไม่ขมด้วยกินเลยดิกินเลยดิเอออันนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเป็นพันเดียวกันพันเดียวกันหมดเลยจ้ะเดี๋ยวนะผมคำนวณไม่แต่มันอาจจะพอนะถ้าพอก็ซื้อดีๆไปให้เขาแต่พอคนละ40 50ไปถึงปิ่นเก้าไปถึงสายใต้ไปถึงปิ่นเก้าแล้วก็อีก100นึงเออขยักไว้นี่ได้1201ลูกครับจ้ะขอบคุณครับจ้ะโอเคภารกิจสำเร็จได้แล้วครับส้มโอร้านเจ๊เองนะครับอยู่ทางด้านขวาออกมาพระศิราขาวเจอเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราเหลือภารกิจเดียวแล้วนะครับก็คือการที่ไปถ่ายรูปกับพระปฐมเจดีย์และก็กลับให้ทัน6 โมงเย็นซึ่งต้องรีบไปตอนนี้บ่าย 3:45 แล้วก็งบอกว่าหลัง 10:00 ติดรถติดใช่ใช่ไปไปไปโอ้ยปิ่นเก้าด้วยโอเคนะครับภารกิจถ่ายรูปกับพระปฐมเจดีย์เรียบร้อยแล้วต่อไปถึงเวลาเดินทางกลับมิชชั่นสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราจะไปหารถตู้กันนะครับรถตู้อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับโอเคโอเคครับไปกรุงไทยเนี่ยนะปกติแล้วน่ะมันจะต้องอยู่ตรงแสดงว่าไม่รู้แล้วขวามือหรือเปล่านะผมเดินผ่านทุกวันก่อนนั้นกรุงไทยผมกินข้าวต้มตอนเช้าอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหามินิบัสกลับกันเพราะว่าเราจะได้คันใหญ่หน่อยเพราะเราตัวใหญ่นี่ก็คือเป็นตัวเมืองของนครปฐมเขาเป็นคนเดียวที่อยู่นครปฐมผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเข้าไปในซอยนี้เปล่านะไปดูว่าล่ะ
ไปดูก็ได้ไปไปรู้สึกไงบ้างตอนนี้ก้ารู้สึกมึนหัวมากครับมึนหัวเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกปกปิดไปหมดเลยนะครับมึงใช้แว่นกระแดดไหมล่ะลองถอดลองถอดสว่างขึ้นสว่างขึ้นจังเลยตอนนี้ไงปิ่นเก้าสายใต้ใหม่ตอนนี้นะฮะส่วนตัวความรู้สึกผมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยไปตอนที่เราเดินมาประมาณ 4-5 โลมาที่พระปฐมเจดีย์4คนครับถามหน่อยว่าจอดก่อนถึงปิ่นเก้ามั้ยระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะจอดค่ะจะลงตรงไหนคะสมาคมชาวปากใต้อ๋อผ่านค่ะสมาคมชาวปากใต้มันอยู่เส้นกาญจนาใช่มั้ยใช่ครับว่ารถที่ไม่ได้วิ่งเข้าด้านหลังแล้วก็ด้านนอกอะค่ะอ๋อแล้วก็นั่งรถต่อเข้าไปนิดนึง4คนนี่คนเท่าไหร่คนเท่าไหร่ครับ45บาทโอเคงบแล้วรอบล่าสุดนี่จะออกกี่โมงล่าสุดรอบล่าสุดนี่จะออกกี่โมงครับออก 4:30 น. ค่ะ 4:30 น. ตอนนี้กี่โมงครับทุกคนเอ้ย 4:15 ใกล้แล้วเอขอบคุณครับผมไปว่ายน้ำรอก่อนนะครับตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่เราหาอะไรแบบสำเร็จเทมามั้ยแบบ4แก้วหนึ่งไหมเราแบ่งกันกินร้านชำจะประมาณ15บาทแก้วใหญ่20บาทตอนนี้กำลังแบ่งนะว่าเงินเหลือแล้วเราจะใช้ไปทำอะไรดีเราจะใช้ซื้อน้ำเพื่อฮิวความเหนื่อยของตัวเองกันโอเคมาพอกินแล้วแก้วเดียว4คนไหมอยากจะกินเยอะๆเหมือนกันครับแต่ไม่มีตังค์แล้วไม่แต่สาย2อยู่ตรงนู้นก็เดินไปตรงนู้นดีกว่าอ๋อเราก็คือข้ามอันนี้ไปแล้วก็นั่งรถไปทางนู้นใช่ถึงเลยถึงเลยใช่ป่ะมันจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวละ7บาท74 28ครับไปกล้าเหลือเท่าไหร่ลูกชิ้นไหมประมาณเกือบ40บาทแล้วอ่ะตกผลไม้ถึงป่ะถึง40เปล่า10 20เอาลูกชิ้น4ไม้ครับผมเดี๋ยวได้ดูตังค์เดี๋ยวพึ่งดิเฮ้ยไหนก็ถึง30 35บาท35บาทเอาผมก็เปลี่ยนไป3ไม้แล้วไม่ลดแหมอ่ะโอ้ยว่าจะดีจังเลยครับนะทำให้ป้าขำสิครับกูพังคนละไม้คนละไม้โว้นี่นะครับเฮ้ยเดินไปกินไปเถอะนี่นะฮะทางเข้าออฟฟิศเราอยู่ข้างหลังนี้เย้ออฟฟิศเราเบอร์เบอร์วู้วู้แล้วเก่งไหมสุดยอดมากครับพวกนายทำดีมากผ่านโอเคขอบคุณโมง49โอ้โหเหลือเวลา10นาทีกว่าเราไปเดินบนมาซิโอทั้ง3รอบไม่เราเงินเหลือเท่าไหร่0แบบ0เลยใช้แบบกินทุกชิ้นหมดแล้วอ่ะโอเคเจอกันไปดาดิโดดาดิดาดิโดไม่ซื้อลูกเดียวอ่ะมันลูกละ120นะพี่เบ๊ะแล้วตักไปเท่าไหร่500เอ้า500ซื้อได้3ลูกดิโอ้โหต้องเดินกลับแล้วนะครับน่ะใช้เวลาทั้งวันเหรอเพื่อเดินทางมาที่นี่ครับใช่เฮ้ยปล่อยใกล้ไปเปล่าวะนครปฐมโอ้โหไปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเปิดตามานึกว่าเป็นทาสานอะไรยิ่งสำเร็จแล้วครับขอบมากครับมากครับบอกด้วยครับฝากบอกด้วยดาริดาริโดดาริดาริโดนครปฐมเรามีชิ้นแล้วนครปฐมมีชิ้นแล้วครับภารกิจปิดตาพาไปทิ้งใน EP นี้ก็จบลงไปด้วยดีแม้พวกเราจะเหนื่อยจะร้อนและมีท้อกันไปบ้างแต่ทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือพวกเราจนทำภารกิจได้สำเร็จอย่างไม่ยากนักและที่นี่คือนครปฐม